วัสดีครับมาพบกับผมแบ็คเบิร์ดอีกเหมือนเดิมครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนที่ติดตามนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูลูกไก่ตัวเล็กๆที่มีคนให้ผมมาแล้วผมมาลองเลี้ยงผมก็เลี้ยงไม่เป็นนะเลี้ยงครั้งแรกไม่รู้ว่ามันจะโตหรือเปล่าแต่ผมก็ทำตู้ใส่ไว้เลี้ยงอยู่ข้างๆบ่อกุ้งผมนะครับมันตัวเล็กนี่เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่ของผมนี่ที่ผมเอาไปใส่มันเป็นตู้ลำโพงเก่าๆอ่ะผมก็ทุบแล้วเอาลูกไก่ใส่ไปมีอยู่10ตัวครับผมนี่เพราะว่ามีคนให้มาผมก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วผมก็เอากระสอบมาปูแล้วก็ตักขวดน้ำใส่ไปไว้ให้เอาน้ำใส่ให้ลูกไก่กินจิบขอจิบหน่อยมานี่ตัวนึงอีมานี่ตัวนึงออกกล้องหน่อยจ้ะออกกล้องหน่อยอันนี้คือลูกไก่ในกำมือครับผมนี่น่ารักไหมครับผมผมก็เลี้ยงไม่เป็นหรอกผมก็หัดเลี้ยงไปลองดูครับผมมันน่ารักดีนะครับลองดูได้มีอยู่10ตัวให้จิบแต่ต้องคอยเอาปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวแมวมันเข้ามากินลูกไก่เห็นแม่บอกไว้ฮะก็เลยต้องเอามาปิดลำโพงไว้เหมือนเดิมแต่เปิดรูไว้หน่อยเดี๋ยวลูกไก่หายใจไม่ออกนี่โอเคครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้พี่เบิร์ดด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วครับบาย